เนจกรรมนำมาก่อนกี่มันหากติดมาบีบกันอันว่าสังขารธรรมชาตินั้นมีในตัวหันนายหนุ่มแก่ก็รู้ผู้ไปจนตายเพียบเหมือนตุงใจบนกลางเชือกห้อยถูกแดดถูกฝนลมปัดเตือน้อยปุดหล่นลงดินย่อยยับนมแก่ตั้งหลายภัยปีอาทิทับดับธาตุสี่เสียงหมดไปสัตว์โลกเฮานี้ย่ำสูดวิสัยมันจักเป็นไปตามกรรมคิดเส้นมีหมอมียาวิเศษบอลสุดจะเยียวยาและไทยปากเมื่อเป็นคนทำบุญหนักหนักเอาไว้ก็เพื่อจะได้ผลดีคือจิตใจนั้นสดใสผ่องสีทำแต่ความดีลาชัวหือได้ชัวและดีเป็นเหมือนเตียนตายติดตามตัวไปบ่หางถึงตัวเฮาตายมาลายมวยมั่งยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเฮายังมีดีเอาไว้อวดอ้างจะไปสวรรค์ก็ควรสรรสร้างหนทางไปบนจันฟ้ารีบทำความดีอย่ารีรอจ้าเวลาบ่ทันนะอายุคนนั้นมันสั้นแต่นาบ่ฮู้เวลาวันตายเนอจ้าทำบนกุศลอย่ารอฮือเก๋เท่าหนุ่มสาวคิงเหล่าได้พร้อมขอตั้นตั้งหลายมีใจหลีกน้อมเคารพกราบไหว้ปู่เจ้าเอากุณพระพุทธพระธรรมสังฆานั่นนะใส่ใจเนอเจ้าไว้สาเนอเจ้าก่อนและนายหอก
กราบนอบน้อมปูชาอากูลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอาริยะสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกับกลวะไวสาท่านพระมหาเทรานุเทระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนตันบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญตันผู้ฟังทั้งหลายตึงหญิงตึงชายหนุ่มเฒ่าละเอ็กละอ่อนเยาวชนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่6เดือนพฤษภาคม2564ก็มาปะกับอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเตเตสนาธรรมไปถึงยังบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งบุญทั้งบาปอยู่ได้สดับรับฟังซึ่งก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจย้อมจิตย้อมใจของเฮาท่านทั้งหลายคือมีความสงบร่มเย็นในท่ามกลางสถานการณ์โควิด19ที่มันเกิดขึ้นจะอีกศรัทธาญาติโยมบางผู้บางคนก็วิตกกังวลศรัทธาญาติโยมบางผู้บางคนก็บกัวเฉยๆกับมันมีสติอยู่กับตัวทุกสิ่งทุกอย่างศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นกรรมกรรมก็คือการกระทำของมนุษย์ที่ทำร่วมกันทั้งหมดทั้งโลกเมื่อเฮาต่างคนต่างทำกรรมด้วยกันมนุษย์ทั้งโลกก็จะต้องได้รับกรรมร่วมกันอันว่าเมื่อมันกรรมอะไรต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการแห่งสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดก็จะเกิดปัญหากรรมศรัทธาญาติโยมแก้ได้ด้วยสติเมื่อเฮามีสติสมาธิจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็จะเกิดเฮาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในท่ามกลางปัญหาอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะอันว่าโรคโควิด19นี้ศรัทธาญาติโยมไปทางใดก็โอ้ได้หูได้ยินได้ฟังกันมานักต่อนักฟังแล้วศรัทธาญาติโยมก็มีความตกอกตกใจเกิดความเกรงกลัวโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอโลคัญญปะละมาลาภาก็แปลความว่าการบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคงจะเป็นสัจธรรมแล้วเนาะกัมอูของพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าการที่เฮาบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาสู่เนื้อสู่ตัวเฮาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแท้ๆสมจริงดังที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสเอาไว้สถานการณ์ในยุคปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บโควิด19ระบาดขึ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เกิดความกลัว
ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเกิดกับขึ้นตัวเฮากับครอบครัวของเฮาเพราะมันเป็นโรคที่ร้ายแรงติดต่อกันทางอากาศทางหายใจอีปล่อยแม่ไปตั้งใดก็ปิดหูปิดตานะไปตีหันตีนี่ก็ต้องเตรียมแอลกอฮอล์ไปตวยล้างไม้ล้างมือตวยอันนี้แหละเปิ้นห้องว่าการที่เฮาท่านทั้งหลายกำลังปรับตัวไปกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเฮาท่านทั้งหลายบ่ปรับตัวนะอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมทำอย่างเก่าอย่างเดิมนี่เผลอเผลอนี่โรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาได้การบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยังเป็นสัจธรรมยังเป็นกรรมอูกรรมจากของพระพุทธเจ้าที่เป็นอมตะธรรมตีบัลล่าหลังและการบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยังเป็นสัจธรรมยังเป็นกรรมอูกรรมจากของพระพุทธเจ้าที่เป็นอมตะธรรมตีบัลล่าหลังและการบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยังเป็นสัจธรรมยังเป็นกรรมอูกรรมจากของพระพุทธเจ้าที่เป็นอมตะธรรมตีบัลล่าหลังและโรคระบาดใหญ่บัจจัยว่าเป็นโรคที่มาล้างโลกบัจจัยนะเป็นโรคระบาดใหญ่ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็หมายถึงว่าเชื้อโรคที่ใหม่ที่ระบาดในการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ทั่วโลกที่ทำให้การป่วยการเสียชีวิตเพิ่มสูงยิ่งขึ้นไปถือว่าเชื้อโรคนี้เป็นสิ่งที่นำมาแห่งความทุกข์ประจำสังขารของมนุษย์ความทุกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในอริยสัจ4 ข้อที่ 1ทัฏฐาญาติโยมโดยในปัจจุบันนี้นะติดตามข่าวตามทีวีตัวเลขของผู้ที่ติดเจอผู้ที่เสียชีวิตก็มีแนวโน้มที่ว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบสาธารณสุขในหลายๆประเทศเอากันบ่ไหวสถาญาติโยมหับมือกันบ่ไหวแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเข้ากับสภาพแวดล้อมเหตุการณ์อะไรอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะระบบของเศรษฐกิจเนาะระบบของสังคมวัฒนธรรมอะไรอย่างต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างปีนี้อ่ะสถาญาติโยมเขาจะจัดงานดำหัวการวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปเอามายกเลิกกันไปเหรอก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าเฮาท่านทั้งหลายจะต้องปรับตัวปรับกายปรับใจให้เข้าไปตามสภาพแวดล้อมถ้าเฮาบ่ปรับนี่ศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าผิดกฎหมายตลอดจนถึงโอกาสที่จะเสี่ยงเข้าโรคภัยกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเฮาได้ทีนี้เฮามาพอลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนาะที่ทำให้เฮาท่านทั้งหลายจะต้องหันมาศึกษาลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เฮาจะเอาลักธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อใดนำมาประพฤติปฏิบัติพ่องเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเฮานั้นมีความสุขสงบร่มเย็น
ในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โควิดโดยอาศัยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีธรรมะหลากหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าความสุขในการดำเนินชีวิตความเกื้อกูลการอู้ความจริงการซื่อสัตย์สุจริตการมีความยุติธรรมก็สามารถที่จะช่วยคือเฮาท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันในโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้อย่างดีเพราะว่าถ้าเฮาท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตัวทำตัวเป็นคนดีเนาะถึงกายวาจาจะเป็นสุจริตชนเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิละอายชั่วกลัวบาปนะฮู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เดือดร้อนของประชาชนทั้งหลายก็จะไปทำนะเขาจะต้องอาศัยหลักพุทธธรรมนำมาดำเนินชีวิตของเขานั่นก็คือ3หลักด้วยกันข้อที่1หลักแหล่งหลักแหล่งก็คือว่าเขาจะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นปฏิรูปประเทศอันเหมาะสมก็คือว่าอยู่บ้านต้านเชื้อบ่ออกไปไหนข้อที่2จะต้องมีหลักฐานก็คือว่าหน้าที่การงานด้านสัมมาอาชีพทุกสาขาเขาจะต้องอยู่ที่บ้านโฮมเวิร์กกี่หนอภาษาอังกฤษเป็นว่าทำงานที่บ้านสุขสำราญทั่วหน้าก็เปลี่ยนจากสถานที่ทำงานมาทำงานที่บ้านลักที่3ก็คือลักแห่งความประพฤติเพื่อการดำเนินชีวิตก็คือความมีสติสัมปชัญญะทั้ง3ลักนี่ศรัทธาญาติโยมลักแหล่งลักฐานลักธรรมถ้าเฮาตั้นตั้งหลายนำมาประพฤติปฏิบัติใจในช่วงโควิดชีวิตของเฮานั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บมันก็บ่สามารถที่จะเข้าถึงตัวเฮาได้สรุปความได้ว่าลักแหล่งลักฐานลักธรรมก็คือลักของความเป็นคนดีนั่นเองศรัทธาญาติโยมคนดีต้องมีลักติมาติไปเพราะว่าคนบ่ใจเกิดจากกอไผ่หรือต้นกล้วยแต่มีเหล่ามีกอมีวงตระกูลมีเชื้อมีสายของบรรพบุรุษมีฐานะมีการศึกษาและเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวไปมาตามอริยบทต่างๆได้ความดีก็เช่นกันศรัทธาญาติโยมปัจจัยลอยมาเองเกิดขึ้นเองก็ต้องบำเพ็ญเอาคนเดียวต้องสะสมและก็ภาคเพียรพยายามรักษาไว้คนเดียวความดีปัจจัยเรื่องที่จะโอนไปท่านโอนไปนี้ได้เหมือนสตางค์ศรัทธาญาติโยมโอนเข้าบัญชีนั้นโอนเข้าบัญชีนี้เหมือนวัตถุหรือทรัพย์สิ่งของความดีบ่มีขายตามท้องตลาดความดีทั้งหมดศรัทธาญาติโยมบ่มีอัตราราคาว่าต่ออันต่ออันต่ออันและคุณค่าของคนดีความดีปัจจัยขึ้นอยู่กับวงตระกูลสูงหรือว่าต่ำเมื่อเกิดในตระกูลติดต่ำมีฐานะยากจนต้องเป็นคนชั่วอีหนอและก็บ่มีเจาะจงเลยว่าเมื่อเกิดในตระกูลเศรษฐีคนดีมีเงินจะต้องเป็นคนดีบัจจัยอย่างอันเหมือนกับบทบาลีบทหนึ่งว่าณชัชชาวัสโสโหติณโหติวัสโสปรามโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติพรามโนแปลใจความเอาไว้ว่า
บุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติตระกูลก็หาไม่ได้จะเป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติตระกูลก็หาไม่ได้แต่จะเป็นคนดีเพราะกรรมคือการกระทําจะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะกรรมคือการกระทํานี่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้พระพุทธองค์ได้แสดงและตอบปัญหาพราหมณ์คนหนึ่งผู้มากโดยทิฏฐิว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วเป็นคนดีมดประเสริฐด้วยกันมดซึ่งพวกโสดพวกจันทานพวกคนที่เกิดฐานะตุกจนทั้งหลายหมู่นั้นเป็นคนชั่วมดเพราะว่าถูกพระเจ้าสาปเอาไว้มาเป็นอย่างอันอีลูกผู้พราหมณ์คนนี้มันเข้าใจอย่างอีจะต้องเป็นอย่างอันต่ออันพระพุทธองค์บัสหันโดยศรัทธาญาติโยมและก็ปฏิเสธระบบชนชั้นวรรณะว่าบัจจัยคุณค่าแห่งความดีนั่นก็หมายความว่าคนใดๆที่เกิดมาในโลกนี้จะร่ำรวยจะยากจนจะตกต่ำจะปานกลางวัดกันใดตีการกระทำคุณงามความดีต่างด้านกายวาจาและก่อนจิตใจปัจจัยวัดกันตีรูปสวยรวยทรัพย์มีเงินมีขับความดีวัดได้กันที่การกระทำความดีงามอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าความสุขในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคโควิด-19โดยทั่วไปจะต้องขึ้นอยู่กับคนและก็ความประพฤติที่กระทำออกไปต่ออันที่จะเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลได้ตามระบบของการทำความดีก็เลยมีหลักเวสารัชกรณธรรมธรรมะข้อนี้ก็คือธรรมที่จะทำให้เกิดความกล้าหาญในการทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์สุข5ประการก็คือข้อที่1เอาท่านตั้งหลายจะต้องมีศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่ออย่างมีเหตุมีผลบ่เชื่อข่าวลือบ่เชื่อข่าวโคมลอยบ่เชื่อเรื่องที่มันกุขึ้นบ่เชื่อเรื่องคนนั้นว่าอย่างอั้นคนนั้นว่าอย่างอีเขาว่ามาอย่างอั้นอย่างอีเฮาบ่เชื่อเฮาบ่เป็นติคนติตื่นข่าวเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็มาถึงฟังมาแล้วก็ใช้ปัญญาตรวจสอบข้อมูลฮื้อถี่ฮื้อท้วนรอบคอบอย่างบัดเดี๋ยวนี้ข่าวมาสะปะสะเปดอ่ะอันนั้นว่าอันนี้ว่านะไอ้ก็ไอ้ขอว่าติดเชื้อโรคอย่างอันอย่างอีว่ะนี่ว่าไปกันตามๆว่าไปตั้งเฟซก็มีว่าไปตามลมปากก็มีเป็นสะปะสะเปดก็เลยทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลรอบข้างต่างๆเนาะไปว่าคือคนนั้นเป็นก็คนที่เปิ่นบ้าใจสติปัญญาพิจารณาหือรอบขอบเปิ่นก็กลัวกะเปิ่นก็จะไปครอบว่าไปอยู่ใกล้อ่ะเปิ่นก็กลัวอันนั้นอันนี้สะปะสะเปดก็ทำให้ครอบครัวของเปิ่นได้รับความเดือดร้อนอันนี้คือปัญหาในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเชื่ออะไรหยังเฮาจะต้องใช้ปัญญาของเฮาพินิจพิจารณาศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วนต่อไปข้อที่2ศีล
ศีลก็คือการสำรวมระวังในการหักษากายวาจาใจให้มันปกติเรียบร้อยตึงกำโอและก็การกระทำเพราะว่ายังเพราะว่าศีลแปลว่ามันเย็นถ้าทำแล้วผลออกมาก็จะทำให้ชีวิตของเฮานั้นมีความสุขแต่ถ้าเฮาขาดศีลก็จะทำให้ชีวิตของเฮานั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์ตัวอย่างเช่นมือปืนหับจ้างปอกกาแยเสพติดหรือว่ามิจฉาชีพจำพวกหนึ่งที่มันทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมิจฉาชีพก็บ่อาจที่จะนอนอยู่เป็นสุขได้สถาญาติโยมเพราะว่าหยังเพราะว่าเกิดความกลัวกลัวหยังกลัวคนที่หักภัยในครอบครัวจะต้องได้รับการเดือดร้อนจากการกระทำของตัวเขาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการลบหนีสลับซับเปลี่ยนที่พักที่อาศัยไล่ลักแหล่งเนี่ยปนห้องว่าบ่มีความร่มเย็นได้เงินมานักมานะก็จะต้องเอาไปเก็บไปซ่อนที่หั่นที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่ากลัวตำรวจจะมาจับกลุ่มเนี่ยสถาญาติโยมเพราะว่าพะวงเอาไปหมดคนที่ทำอาชีพตีบาสุจริตนี่นะจะเป็นอย่างอี้สถาญาติโยมเพราะฉะนั้นศีลนะถ้าเฮาสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วชีวิตของเฮาก็จะอยู่เย็นเป็นสุขศีลทำไม่กลับมาโลกาจวินาศสถาญาติโยมโรคโควิดที่มันเกิดขึ้นตึงวันนี่ก็เพราะว่าคนขาดศีลขาดธรรมนั่นเองนะต่อไปข้อที่3พาหุสัจจะพาหุสัจจะก็คือความเป็นคนที่จะต้องศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นพระหูสูตรเพราะว่าการศึกษาย่อมจะทำให้คนมีการพัฒนาดีขึ้นมีวิสัยทัศน์มีมุมมองในการวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีกว่าคนที่ด้อยการศึกษาการศึกษานี่สถาญาติโยมจะช่วยย่นระยะทางแห่งการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถ้าบาศึกษาก็จะต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ลำไปซึ่งในช่วงชีวิตนี้เฮาท่านทั้งหลายอาจจะต้องล้มหายตายจากไปเหียก่อนที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้สำเร็จดังนั้นศรัทธาญาติโยมนักปราชญ์ทั้งหลายเปรียบเอาไว้ว่าการศึกษาคือขุมทรัพย์การศึกษาคือเสบียงคลังและการศึกษาคืออริยทรัพย์อันประเสริฐเป็นต้นเหมือนอย่างพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมคนฟังทั้งหลายกำลังฟังครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ทุกวันอันนี้ผลห้องว่าเป็นคนที่พระหุสูตรเป็นคนที่มีพาหุสัจจะเป็นคนที่ศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอศึกษาในหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาของพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมไปทุกวันฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังศรัทธาญาติโยมมาหาฟังครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยนะปัญญาก็ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาเฮาเกิดความทุกข์ในจิตในใจอีเนาะอีปอยแม่ก็สามารถที่จะยิบยกเอาขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่ครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้เตตนาธรรมมาตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมานำมาแก้ไขปัญหาก็จะลดลุล่วงไปได้ก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าเป็นคนที่มีพหุสัจจะข้อที่3นี่นั่นเองนะต่อไปข้อที่4วิริยารัมภะ
วิริยรัมภะก็คือว่าการปารภความเพียรขยันหมั่นเพียรนะมีความเพียรพยายามหมั่นคือขยันหมั่นเพียรทำการทำงานด้วยความหมั่นเพียรทานศีลภาวนาด้วยความหมั่นเพียรเพราะว่าความหมั่นเพียรนะศรัทธาญาติโยมจะทำมือเฮานั้นประสบกับความสำเร็จเพราะว่าอุปนิสัยของคนเฮาเนี่ยมักขี้ข้านศรัทธาญาติโยมนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่นะมีธรรมชาติติดตัวมานั่นก็คือกิเลสก็คือความขี้เกียจขี้ข้านและไอ้เมื่อความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันตรงกันข้ามกับความเพียรพยายามความเพียรพยายามเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่มันกู้กับความขี้เกียจขี้ค้านถ้าเฮาอยากสบายเฮาก็จะต้องอยากเกียจค้านเฮาจะต้องมีความเพียรพยายามทำมาหากินขยันมันเพียรชีวิตของเฮาก็จะประสบกับความสำเร็จความเพียรมันเป็นคุณธรรมที่จะสร้างขึ้นในตอนเมื่อเป็นมนุษย์เพื่อที่จะฮือเป็นเกาะกำบังความขี้เกียจขี้ค้านทั้งหลายทั้งปวงฮือออกไปจากจิตจากใจเฮาได้ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างบาเดียวเนี่ยเขาจะต้องศึกษาเฮียนหูเหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเขาจะต้องศึกษาเฮียนหูว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างอี้เกิดขึ้นเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างใดเราจะใช้ชีวิตแบบ new normal เนาะเปิ้นว่าอีเนาะชีวิตวิถีชีวิตแบบใหม่อย่างใดที่จริงอู้ถึงว่า new normal เนี่ยศรัทธาญาติโยมมันก็เป็นวิถีชีวิตของศรัทธาญาติโยมปล่อยแม่อยู่แล้วลองกึดไปเราสัตย้อนอดีตไปเราศรัทธาญาติโยมเมื่อ60ปี70ปีก่อนอีปล่อยแม่อยู่กันอย่างใดน่ะอีปล่อยแม่มีมือถือมีโทรศัพท์มีทีวีมีรถยนต์มีบ้านหรูๆนะบางคนก็เคยอยู่ตูบมุงคานะบางคนอยู่บ้านไม้สลับเฮือนไม้สลับนะบางคนที่มีเงินมีคำน้อยนี่เนาะเปิ่งก็แปลงบ้านไม้อยู่ดีๆเดี๋ยวพอดีกับลูกเต้าเข้าปันเปิ่งออกไปตั้งหลังบ้านมาปลูกผักกาดผักละผักชีต้นหอมมีน้ำบอดตักกินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ในบ้านอยู่หั่นศรัทธาญาติโยมสิ่งต่างๆเหล่านี้กับถูกมองว่าเป็น new normal ในสมัยยุคสมัยนี้ศรัทธาญาติโยมที่แท้แล้วการใช้ชีวิตแบบ new normal คือการใช้ชีวิตแบบใหม่น่ะอีป่ออีแม่เคยได้ใช้มาแล้วเมื่อ5 60ปี70ปีที่ผ่านมาขอบาดเดียวเหรอนะตั้งรัฐบาลก่ออันมาลนลงปลูกผักไม้สนกลัวหรือหลังบ้านเนอะมีกับข้าวกับปลาอาหารเลี้ยงเฮ็ดเป็ดไก่อะไรยังต่างๆอยู่ในบ้านในจองเนอะอีหลอที่แท้แล้วศรัทธาญาติโยมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของอีปอยแม่อยู่แล้วเมื่อ6 70ปีที่ผ่านมาและสมัยบาเดียวก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นทําอยู่เปิ่นก็เลยบ่เดือดร้อนบ่ออกไปไหนมีผักละผักชีมีเฮ็ดมีหนอกก็กินกันในบ้านนั่นน่ะนะอยากจะกินแกงนั่นอยากจะกินต้มอันนั้นอยากจะกินผัดอันนั้นก็ใส่ผักไม้ใส่เกลือตําหัวตําเฮาในบ้านในจองคันเนาะก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไหนปล่อยแม่60ปี70ปี80ปีบางคนน่ะ
พ่อแม่ก็อาจจะสับสนในคำซับนิวนอร์มอลมันเป็นจะได้ฮะตุลุงนี่เนาะจิตแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตของอีป่อยแม่ตีได้ทำมาเมื่อ6-70ปีที่ผ่านมานะนั่นก็หมายความว่าบัดเดี๋ยวนี้เขากำลังย้อนไปดำเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมานะมีพักไม้ไส้เครือนะมีผลหมากหลากไม้อะไรยังต่างๆที่เขาปลูกเอาไว้ในพืชพักส่วนครัวเฮาเฮาก็นำมากินมาใช้บัดเทาประทังชีวิตเอาไปก่อนห้ามไปโลตัสห้ามไปบิ๊กซีห้ามไปเซเว่นห้ามไปตีห้ามตีนี่ก็เพราะว่าอย่างก็เข้าไปก็คือเป็นแรงเชื้อโรคอะสาธารณญาติโยมเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดอะสาธารณญาติโยมวิถีชีวิตแบบปากเก่าก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเปื่อยังเปื่อคือมนุษย์เนี่ยนะได้ปิกมาใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่กับธรรมชาติสุดท้ายมนุษย์ก็สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเอาชนะกับธรรมชาติได้นะสุดท้ายหมู่เฮาเขาเนี่ยจะต้องปิกมาอยู่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งหายไปแล้วมา6-70ปีที่ผ่านมาอย่างประเดี๋ยวนี้วัดวาอารามเนี่ยสถาญาติโยมตุ๊บบางวัดเนี่ยไปบิณฑบาตป่ะได้นะอย่างวัดอาตมาภาพนี่เนาะนะก็คือพระสงฆ์องค์เน้นนะปลูกผักกาดผักละผักชีต้นหอมปลูกพริกนะอย่างต่างๆภายในบริเวณวัดเนี่ยนะเมื่อบ่ได้ไปบิณฑบาตก็เอามื้อเนี้ยนะมาทำกับข้าวกับปลาอาหารฉันไปเป็นวันๆเพื่อตีหยังรักษาสุขภาพของพระสงฆ์องค์เน้นเอาไว้ศรัทธาเจ้าบ้านก็เหมือนกันก็ต้องทำใจเอี้ยนะปลูกผักไม้ไส้เครือในบ้านในจองอะไรอย่างต่างๆก็เอาผลหมากหลากไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารในบ้านของตัวเก่านั่นน่ะนะนำมากินนำมาประทังชีวิตเอาไว้ก่อนนั่นเป็นอย่างเออมันนี่ปนห้องว่าชีวิตแบบ new normal นะเพราะฉะนั้นอันนี้ปนห้องวัดตัวแห่งปัญญานะเขาจะต้องใช้ปัญญาของเขานั้นศึกษาเรียนรู้และปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะถ้าเฮาบ่ปรับตัวอีนะศรัทธาญาติโยมเช็ดเลยนะและหลักธรรมแห่งตัวหนึ่งศรัทธาญาติโยมแถมท้ายก็คือการตั้งสติในการดำเนินชีวิตในยุคโควิด19สตินี่เป็นตัวสำคัญเลยนะศรัทธาญาติโยมนะสติเปรียบกับเหมือนเบรกรถนะถ้าเฮาบ่มีสตินี่โอ้ไปปุ๊บน่ะไปจนใส่หัวไปจนใส่คนใส่หมูใส่แหมก็ได้รับความอันตรายในที่สุดการตั้งสติในการดำเนินชีวิตในยุคโควิด-19จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาอย่างประเดี๋ยวนี้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านอะไรยังต่างๆต่างก็ปิดชุมชนของไผ่ของมันห่วงชุมชนของไผ่ของมันหน่อยปล่อยแหมเนาะอย่างบ้านหนองยาวนี่เดี๋ยวนี้เปิดปิดแล้วนะปุ๊บจะไปเปิดวันที่20บ่ก็รอดูสถานการณ์อะไรอย่างต่างๆนะถ้ามันมีอะไรยังก็จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทีท่วงทันเหตุการณ์นะดังนั้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้สติเป็นการตั้งรับวางตัวตั้งรับแก้ไขปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นปัจจัยว่ามันมีปัญหามาแล้วนะแล้วก็มาตั้งตัวที่หลังอันนี้มันจะแก้ไขบัตรันเหมือนกับวัวหายล้อมคอกนะผู้นำศรัทธาญาติโยมก็จะต้องพอสังคมนะพอวัฒนธรรมพอประเพณีก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยอย่างไปจะต้องใช้สติปัญญากำกับมากที่สุดต้องหันประชาชนศรัทธาญาติโยมสำคัญที่สุด
นะปัจจัยหันเงินทองสำคัญนะยุคสมัยนี้บัดเดี๋ยวนี้เงินทองบัดสำคัญและศรัทธาญาติโยมสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนจะต้องเอาชีวิตให้รอดให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนจะต้องเนี่ยจะได้บ่ฮือเป็นโรคเป็นภัยให้ได้ถ้าเฮาเกิดโรคเกิดภัยอะหยังขึ้นต่างๆขึ้นกับตัวเฮาอย่าศรัทธาญาติโยมเงินคําเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันจะมีกล้ามีศีลอะหยังลองคิดฟาเตอร์เฮาติดโควิด19อย่าศรัทธาญาติโยมถ้ามีเงินเป็นร้อยล้านพุ่นเนี่ยแงบเงยอยู่ในโรงพยาบาลพุ่นน่ะถามว่าเงินร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมมันจะมีกล้ามีศีลกับเฮาหรือเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะความบ่มีโรคบ่มีภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับตัวเฮาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมในช่วงยุคโควิดอย่างเออาตมาภาพก็เลยมอบธรรมะตั้ง5ข้อที่อาตมาภาพได้กล่าวไปแล้วนั้นเข้าไปพินิจพิจารณาในจิตในใจของคณะศรัทธาญาติโยมและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีสติสัมปชัญญะเด้อเพราะว่าถ้าผ่านมีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะได้ประโยชน์ข้อที่1สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะมีสติข้อที่2สามารถแก้ไขปัญหาถึงระยะสั้นและก็ระยะยาวได้อย่างมีสติข้อที่3เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทําในขณะนั้นนะว่ามีประโยชน์หรือว่าบ่มีประโยชน์นะข้อที่4จะรู้ตัวว่าสิ่งที่ทํานั้นเหมาะสมหรือว่าบ่เหมาะสมข้อที่5จะรู้ตัวว่าเป็นความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์ถ้าเฮามีสติและข้อ4 6ข้อสุดท้ายเฮาจะรู้ตัวว่าเฮาเป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นคนที่โง่งมงายพระพุทธเจ้าเพิ่นได้สอนในเรื่องของสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะเมื่อเฮามีสติเฮาก็จะบ่มีความประมาทนะมันเป็นโอวาทสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนเลยนะก็คือทรงสั่งสอนว่ากุศลธรรมทั้งหมดในโลกนี้รวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าสัตว์เดินต่างๆรวมลงในรอยเท้าช้างฉะนั้นเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจะเป็นเหตุให้เราเตือนใจนะจะเป็นสิ่งเครื่องเตือนจิตเตือนใจเฮานะเวลาเฮายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะเฮามีสติอยู่เสมอเมื่อเฮามีสติอยู่เสมอความประมาทก็จะบ่เกิดขึ้นเฮาจะบ่หลงลืมตนนะเฮาจะหันความเป็นจริงในชีวิตนะเป็นอย่างอีเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆนะที่อาตมาภาพได้นำมาบรรยายนะฮือกับคณะศรัทธาญาติโยมได้สดับประฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติปัญญาฮือศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ปรับตัวนะแล้วก็ได้เข้าอกเข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติใจเนาะเอาละต่อไปก็จะเป็นการฮับสายหน้าไมเนอร์ก็จะใช้เวลานี้พบปะกับคณะศรัทธาญาติโยมเช็คสัญญาณอะไรยังต่างในแต่ละติแต่ละตังเนาะว่ามีความชัดเจนก่อนนะศรัทธาญาติโยมปล่อยแม่ยังสบายดีอยู่ก่อนนะแล้วก็นะวิถีชีวิตของการปรับตัวใหม่ในสถานการณ์จะเป็นจะได้พ่อปล่อยแม่อยู่ดีมีสุขกันก่อนเนาะก็เป็นการที่จะส่งกำลังจิตกำลังใจให้กันและกันนะในตอนนี้วิกฤตอย่างอีสิ่งเดียวที่เฮาจะต้องส่งให้กันนั่นก็คือกำลังจิตกำลังใจเต่าอันอ่ะโตมากันได้เนอะอาจจะใช้เวลา10กว่านาทีนี้นะ089 955 89 98นะสาธุเจริญธรรมใช่ๆครับโอ้
สัญญาณชัดเจนก่อยแม่แล้วถ้าจุดเลยแม่ปิดวิทยุด้วยเด้อปิดวิทยุตัวถ้าบัดปิดวิทยุนี่มันเสียงมันเข้าเครื่องสัญญาณชัดเจนธรรมะธรรมโมเข้าอกเข้าใจดีอยู่เนาะเข้าใจอยู่โมตนาบุญตีอันโทรศัพท์มาเนอะส่งกำลังใจให้แม่ตัวเนอะจาตุอายุมันขวัญยืนจาตุจาตุอาสี่เจ็ดสี่ศูนย์ป้อบุญธรรมเหมือนกันสัญญาณชัดเจนอ่ะบ้านเฮาบนบ่มีขายขายได้ก็ต้องสร้างเอาคนเดียวเนาะตามเหตุตามปัจจัยวันนี้บ่ไปทางใดก็วันนี้จะไปกันสีบรรลุอยู่ครับอ๋อก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยเนอะใส่หน้ากงใส่หน้ากากใส่หน้ากากนั่นละกระป๋องใส่กระป๋องมาเลยแม่นละอันละอันละดีละนะก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปตัวเล็กตัวน้อยเนาะป่อบุญธรรมเนาะครับเอาละโมตนาป่อบุญธรรมเนอจาตุโมตนาเฮือกำลังใจป่อบุญธรรมเนอจาตุนะ0899558998อาแฮม1ซ้าย4636เจริญปอนเจ้าข้าพเจ้าท่านมหาเจ้าจากทางใดยมแม่อยู่บ้านห้างตามเจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะบ้านห้างตามบ้านเฮาจ้าชัดเจนนี่เด้อยมแม่ฟังท่านอยู่โมตนาเด้อเป็นกำลังใจเด้อเจ้าเหมือนกันวันนี้บ่ไปทางใดกะวันนี้จ้าบ่ไปทางใดเจ้าอยู่บ้านเจ้าอยู่บ้านอยู่จองเนาะพัฒนาไปทำความสะอาดปัดปูอันนั้นอันนี้ไปก็ว่ากันไปเนาะจ้าจาตุโมตนาโมตนาโมตนาวันนี้มีกัดตั้งเวียงปับเป่าเฮ้ยตั้งหลับปูนเจียงใหม่เจียงไฮเป้แน่นพะเยาหายไปไหนมดอีปล่อยแม่โทรมาอยู่สุขสบายดีก่อฮะ0899558998สี่สามแปดสี่เจริญปอนก็แสนท่านจ้าตุ้ยปอจากตั้งดอยปอจากแดดบ้านห้อยฉันว่าอำเภอลีโอ้อำเภอลีฝนตกก็ปอทั้งปุ่นปอตกครับผมโอ้เวียงเป่าในปัดก็สองสามวันที่ผ่านมาห่าใหญ่แห่หลวงลงบึ้งบังทบฝนตกใหญ่เอันเฮ็ดทอมออกเนาะจะได้กับมตนายมป้อนเนอะจ้าตุมตนาแฮมเรื่องแฮมสายหนึ่งนะแฮมสายหนึ่งอาจจะเลินป้อนโอ้ยป้อจากตั้งได้โอ้สัญญาณชัดเจนก็ป่อตั้งจำต้องสัญญาณเจ๋วนี่ล่ะสัญญาณชัดเจนชัดเจ๋วธรรมะธรรมโมเป็นจะได้ผ่องวันนี้ฟังเขาเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีอืมเป็นไม้สำบ้านจองดินจุดจองแม่ละบะน่ะบะเป็นยุคบะเป็นแง่บะเป็นโลกบะเป็นภัยไก่โควิดตัวจะได้โมตนาเนาะเหมือนกันจาตุ9411เจริญปอนให้แม่ปิดวิทยุตัวเด้อปิดวิทยุตัวเด้อเหมือนกันจาตุ9411เจริญปอนให้สาเจ้าอาจารย์จากตั้งได้เสด็จพ่อบ้านสั่งเติมเจ้าแม่สั่งเรียนเจ้าโอ้ยแม่สบายดีเนาะสัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังกันนักกันหลายก็ทั้งพูดนี่แม่เจ้า
จักจนกันฟังนั่งนักหลายๆเนอะในช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยฟังธรรมะธรรมโมใจจะได้จุ่มน้อแม่เนาะจาโตโมตนาเหมือนกันเหมือนกันจาโต0899558998เหลือเวลาแฮม7นาทีพอจะมีเวลาที่จะซักถามสารทุกสุขดิบของคณะศรัทธาญาติโยมอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมที่จะส่งกำลังใจมาฮืออีนะก็โทรมาได้เด้อ0899558998แฮม1สายโทรมาแล้ว2801จากทางใดสาธุกับนมัสการเจ้าค่ะโอ้ยแม่จากทางใดนี่กำโทรจากดอยหลอดจ้ะค่ะดอยหลอดไรดอสัญญาณชัดเจนหน่อยแม่เนาะสัญญาณชัดเจนเจ้าค่ะวันนี้ไปทางใดพ่องอ๋อเอาครัวไปส่งพิกัดเจ้าค่ะเอาไปส่งแล้วก็ปีกับอันใช้แม่ใช้อย่างไปตัวนู้นจ้าค่ะใช้แม่ตัวเนี่ยสำคัญสำคัญมันก็อันว่าตะเนาะเรื่องมันก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการทำมาหากินต้อยเซฟตัวเก่าต้อยเนาะจ้าค่ะเอาละโมตนาเนื้อจาตุจาตุแฮม1สาย1669เจริญปอนจ้าไปชาเจ้าจาตุอินแม่จากทางใดจ้าค่ะเจ้าโอ้น้องผ้าขาวน้องผ้าขาวสัญญาณชัดเจนนี่แม่เนาะใช่ชัดเจนอยู่เจ้าจะได้กับโมตนารักษาสุขภาพด้วยเด้อใช่ชัดมากชัดเหมือนกันเหมือนกันจาตุโมตนาโอ้ศรัทธาญาติโยมก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขสุขสบายกันดีอยู่ได้ฟังเสียงศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกว่ามีความจุ่มอกจุ่มใจเนาะติศรัทธาญาติโยมได้ทักทายเข้ามาตักทายเข้ามาอย่างน้อยเฮาท่านทั้งหลายก็ได้เจริญปอนกับไอ้สาเจ้าโอ้อีแม่จากทางใดสัญญาณชัดเจนก็อีแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าอันนี้ท่านอันยังไงอันนี้วัดหนองเงาเนออีแม่เนอเจ้าวัดหนองเงาบ่เคยไปละวันหน้าวันตาก็มาเอวถ้าหายโควิดก่อนเนาะเจ้าเจ้าจาตุโมตนาต่อไปแฮม1สาย6503เจริญปอนไม่ขาดยาเงาฉันมาครูเจ้าโอ้ยแม่โทรจากตังได้ขอจากมงเหลือฟ้าให้กับวงนครศรีอำเภอเมืองสงขลาภูมิแก้วโอ้โมตนาโมตนาฟังกันนักกันหลายอยู่นอกทางปนฟังกันนักกันหลายแค่นั้นแหละโมตนาจวนกันฟังนักนักหลายหลายทุกตนทุกองค์เนื้อจาตุโมตนาแฮมหนึ่งสายเจริญปอนไม่แสเจ้าไม่อุ้ยแม่นหงหลวงลำพูนนะเจ้าโอ้โมตนาโมตนาโยมแม่อุ้ยนะสบายดีเนาะแม่อุ้ยเนาะเจ้าโอ้จะได้ก็โมตนาโมตนากำลังใจนะท่านนะคือกำลังใจกับแม่อุ้ยเหมือนกันเนาะอยู่กับลูกกับหลานไปเมินเมินอยู่มันก่อนยืนเนาะละเหมือนกันเหมือนกันจ้าตูเอาละหมดเวลาเวลาหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปตามการเวลานะรถเมล์รถไฟก็ไปตามการเวลาของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันเวลาก็เหมือนกันสตาอย่าจมก็หมดไปหมดไปลมหายใจของเฮาตันตั้งหลายก็เหมือนกันก็หมดไปหมดไปทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อมันหมดไปอย่างนี้เฮาก็จะต้องใช้เวลาให้มันมีประโยชน์นะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราเรามีชีวิตวันนี้ตลอดทั้งวันเราได้ทำอะไรอย่างพ่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฮือศรัทธาญาติโยมลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างกิจกรรมที่ดีๆกับตัวเรากับสังคมอย่างน้อยก็เราได้เพลหั่นกวาดนี่เนาะได้ปลูกผักไม้ไส้เครือนะได้ทำความสะอาดที่หั่นตีนี่ได้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเล็กๆน้อยๆ
ก็ทําเมื่อตัวของเฮานั้นมีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะก็มาพบปะกับอาตมาภาพได้ในวันพฤหัสบดีแน่ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้านะมาพบปะกันได้และส่วนศรัทธาญาติโยมติโทรมาแล้วนะแต่ว่าอาตมาภาพไม่ได้รับสายเดี๋ยวหลังไมค์ก็โทรศัพท์มาก็ได้เด้อศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวหลังไมค์ก็โทรมาเอาละนะในตอนสุดท้ายนี้นะอาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมแห่งองค์หลวงป่อพระเจ้าแสนแซ่วัดหนองยาวตีนี้จงได้ปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะฮื้อได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนนะคือปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอสมดั่งกรรมกรรมปรารถนาจงทุกประการขอเจริญพร